สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับมารีวิวนะครับก็เห็นหน้าเห็นตาเนี่ยก็รู้แล้วนะว่ามันคือกล้องแอคชั่นคาเมร่านะครับผมก็วันนี้นะครับจะมารีวิวเป็นยี่ห้อยอดฮิตนะครับฮิตฮอตเลยนะยี่ห้อยอดฮิตราคาถูกนะครับหลายคนเนี่ยที่เล่นพวกกล้องคาเมร่าเนี่ยหรือเล่นกล้องเนี่ยเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเนี่ยมันคือยี่ห้ออันนี้ SJCAM นะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวเป็นตัว SJCAM M10 เนาะ SJCAM เนี่ยก็จะมีหลายยี่ห้อเอ้ยไม่ใช่หลายยี่ห้อหลายรุ่นรุ่นที่ยอดฮิตนะครับก็จะเป็น SJ4000 โอ้โหยอดฮิตเลยนะใครๆก็รู้จักนะครับส่วนมากก็จะนิยมตัว SJ4000 กันนะครับแต่วันนี้ตัวที่ผมมารีวิวเนี่ยเป็น SJM10 นะครับเป็นตัวไม่มี Wi-Fi เนาะเอ้ยบางคนงงเอ้า SJM10 มันมี Wi-Fi มั้ยเหรอมันมีตัวที่เป็นไม่มี Wi-Fi ด้วยนะครับนะซึ่งตัวนี้มันไม่มี Wi-Fi นะตัวไม่มี Wi-Fi จะถูกกว่าตัวมี Wi-Fi ค่อนข้างเยอะนะครับครึ่งนึงอ่ะเท่าตัวเลยนะที่ผมไปดูเรทราคามาแล้วก็ถูกกว่า SJM10 เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตัว M10 แบบมี Wi-Fi เนี่ยกับ SJ4000 เนี่ยแทบไม่ต่างกันนะครับราคาแต่แค่ว่าหลังๆเนี่ย SJ4000 เขาจะปรับเป็นหน้าจอ2นิ้วนะครับก็คือหน้าจอจะใหญ่ขึ้นเมื่อก่อนเป็น 1.5 นิ้วตอนนี้ก็ปรับใหญ่ขึ้นแล้วเป็น2นิ้วนะครับก็จะหน้าจอก็จะสว่างไม่ใช่สว่างขึ้นหรือกว้างขึ้นนะครับดูง่ายขึ้นเนาะโอเคก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะมาดูกล้องเนี่ยในกล่องเนี่ยมันมีอะไรมาให้บ้างนะครับผมอย่างแรกเลยคือในกล่องนะมีเคสกันน้ำให้นะครับหรือที่เขาเรียกกันว่า housing นะครับเป็นเจ้าตัวเคสกันน้ำตัวนี้เนาะเดี๋ยวกล้องออกมาก่อนอันนี้คือตัวกล้องนะครับตัวกล้องเพียวๆจะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นลูกบาศก์เลยเป็นก้อนนะครับเหมือนจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแต่ไม่ใช่นะมันยาวๆหน่อยนึงนะครับแต่ไม่ยาวมากแต่ถ้าเป็น SJ4000 เนี่ยจะยาวข้างๆนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะโอเคก็จะมีตัวแรกที่ให้มานะครับจะเป็นนี่เลยนะครับเคสกันน้ำนะครับหรือเรียกว่า housing นะกันน้ำได้นะครับในสเปคเนี่ยบอกว่ากันน้ำได้ลึกถึง30เมตรนะครับ30เมตรเนาะกันน้ำได้30เมตรครับเคสก็จะมีปุ่มพวกอะไรเงี้ยปุ่มเป็นสปริงอยู่ข้างในนะครับตอนกดเนี่ยเราก็ต้องระวังนิดหน่อยนะเพราะมันเป็นเหล็กเลยเนี่ยระวังมันจะแบบไปขูดกับไอ้ข้างๆนี่นะครับข้างๆที่เป็นปุ่มข้างนี้โอเคเคสกันน้ำตัวต่อไปนะครับที่แถมนะก็จะเป็นพวกขายึดต่างๆนะครับขายึดก็จะมีให้ประมาณกี่ตัวนะเดี๋ยวนี่ครับขายึดนะพวกนี้จะเป็นขายึดนะครับเอาไว้ยึดกล้องได้ต่อเป็นขึ้นต่อเป็นแบบว่าออกข้างๆได้หรือแบบคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นตัวเนี้ยมันจะยึดได้แค่อย่างมันจะยึดได้แค่กับตัวฐานยึดตัวเดียวปุ๊บแล้วก็ต่อของเลยฮะต่อกับอุปกรณ์ที่จะไปต่อครับแต่อันเนี้ยพวกเนี้ยจะทำให้เราแบบยืดหยุ่นในการหาที่ยึดได้มากขึ้นนะครับอันนี้แล้วแต่คนใช้เนาะแต่เขาให้มากี่อันเนี่ย5อันนะครับให้มาแบบเหลือเฟือนะใช้แค่นี้ก็ไม่หมดแล้วผมใช้ไม่หมดแล้วก็มีเคสเปื่อยนะครับผมเคสเปื่อยเนาะเคสเปื่อยเคสกันน้ำต่างกันยังไงต่างครับเคสกันน้ำเนี่ยนะชื่อมันก็บอกอยู่ว่าไว้กันน้ำแน่นอนครับดูความต่างเคสเปื่อยก็จะมีแค่นี้แล้วก็เอาไปยึดกับจุดยึดนะครับจุดยึดเคสเปื่อยผมว่าน่าจะเป็นอันนี้นะเนี่ยยึดบนล่างนะครับส่วนมากเคสเปื่อยเนี่ยเขาจะใช้กับพวกรถยนต์นะครับติดรถยนต์นะติดปึ๊บไปอย่างงี้แล้วก็ส่องไปนะครับผมเคสเปื่อยไว้ติดรถยนต์เนาะแต่ที่จริงติดมอไซค์ก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าติดมอไซค์ใช้เคสกันน้ำดีกว่าเคสเปื่อยเนี่ยผมว่ามันดูแบบไม่น่าทนกับลมนะครับยิ่งคนขับพวกรถซีซีเยอะเนี่ยโอ้โหลมปะทะสุดยอดต่อมานะครับเป็นอะไหล่นะนี่แถมให้นะครับคือฝาเคสกันน้ำฝาของเคสกันน้ำนะฝาหลังเนาะนี่แถมให้อันนึงนะครับเนาะดีมากต่อมาเป็นสายนะครับ USB สายเชื่อมต่อ USB นะครับเอาไว้ชาร์จกับไว้ชาร์จตัวกล้องนะครับตัวกล้องเนี่ยสามารถชาร์จได้เลยเนาะไม่ต้องถอดแบตมานะครับซึ่งหัวชาร์จเนี่ยเราต้องไปหากันเองนะครับมีแค่สายมาให้นะแต่ว่าหัวชาร์จเนี่ยใครๆก็มีนะครับใครๆเขาก็ใช้โทรศัพท์กันเนี่ยเอาหัวชาร์จโทรศัพท์ชาร์จได้นะครับผมไม่มีปัญหานะหัวชาร์จพวก Samsung อะไรเงี้ยโอเคเลยนะครับแต่ก็ถ้าอยากมั่นใจนะครับเปรียบเทียบวัตต์ว่าดูว่าเฮ้ยมันวัตต์มันเท่ากันหรือเปล่านะครับนะก็ลองไปดูกันต่อมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่ถ้า
คนที่ขับมอเตอร์ไซค์เขาจะไม่ติดหมวกครับจะเป็นที่ติดนะครับเป็นแผ่นเอาไว้ติดนะจะให้มาสองอันนะครับเป็นแผ่นแบบเรียบนะครับเรียบตรงครับแต่เป็นแผ่นแบบโค้งๆหน่อยนะเห็นไหมมันจะมีเรียบกับมีเรียบตรงๆโค้งๆนะแล้วก็จะมีกาว 3M เนี่ยแปะมาให้เราข้างในอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็ซื้อเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับก็จะติดหลายจุดทั้งติดบนหัวแล้วก็ติดกับข้างๆหมวกนะครับกาว 3M ก็มีให้นะแต่จริงกาว 3M นะครับเขามีให้เราอยู่แล้วนะนี่แต่เป็นแบบผมว่าไอ้สีแดงอ่ะคุณภาพโอเคกว่าตัวนี้นะใครอยากมั่นใจนะขับพวกบิ๊กไบค์อย่างเงี้ยครับหรืออยากติดพวกนอกรถเงี้ยแล้วขับด้วยความเร็วเยอะเนี่ยซื้อกาว 3M ที่เป็นสีแดงแบบนี้ดีกว่านะมั่นใจกว่าต่อมาเป็นที่ยึดนะครับที่ยึดกับเหมือนยึดแฮนด์บาร์นะยึดแฮนด์บาร์พวกจักรยานนะครับยึดตรงกลางเลยนะก็น่าจะแน่นอยู่ครับตรงกลางนี่เป็นนุ่มๆยางๆนะครับข้างในนะเอาไว้ยึดกับพวกแฮนด์บาร์จักรยานแฮนด์บาร์มอเตอร์ไซค์นะครับหรืออะไรที่เป็นแบบท่อนๆ นะครับน่าจะยึดได้หมดนะต่อมาเป็นสายครับสายรัดนะก็เราจะเอาไว้รัดแบบรัดข้อมืออะไรก็ได้นะครับสายรัดอันนี้แต่ผมไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงนะยังไม่เคยใครแกะมาใช้นะครับส่วนมากก็จะมาติดหมวกติดอะไรกันนะแต่สายรัดเนี่ยไม่ค่อยเห็นว่าใครเอามาใช้กับอะไรนะอาจจะเอาไว้ติดข้อมือก็ได้ครับผมนะก็ไปศึกษาอีกทีนึงต่อมาเป็นผ้านะครับผมไว้เช็ดหน้าจอเช็ดเลนส์นะครับนะปึ๊บสะอาดนะครับโอเคต่อมาเรามาดูที่ตัวกล้องกันนะครับว่าตัวกล้องเนี่ยสเปคเนี่ยมันเยอะอะไรไหมผมอาจจะไม่ลงลึกนะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้ก็เพิ่งได้มานะแต่ก็เคยแบบไปศึกษาตาม YouTube ตามอะไรมานะครับผมโอเคกล้อง SJ M10 นะครับสเปคเนี่ยจะเหมือน SJ 4000เลยนะครับก็คือสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดเนี่ย 1080p นะครับหรือ Full HD นะครับได้ที่30เฟรมเรทนะแล้วก็ถ่าย720p นะครับได้60เฟรมนะครับ1080p เนี่ย Full HD นะครับส่วน 720p เนี่ยจะคือ HD เฉยๆไม่ใช่ Full เนาะสามารถถ้าใส่เคสกันน้ำเนี่ยลงน้ำลึกได้30เมตรนะครับนะถ่ายภาพนิ่งเนี่ยได้12 ล้านเมตรนะครับเมกะพิกเซลเนาะแล้วก็แบตเนี่ยที่ผมถามเข้ามานะคือมันอยู่ได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับแบตตัวนี้อยู่ได้1ชั่วโมงถ้ากดบันทึกตลอดนะกดบันทึกแบบ 1080 เนี่ยกดอัดไปอัดเต็มที่ครับอยู่ได้ประมาณ1ชั่วโมงส่วนมากเนี่ยคนที่เขาใช้อัดเนี่ยบางทีถ้าเป็นรถยนต์นะเขาจะต่อสาย USB ข้างๆได้เลยนะครับผมต่อกับรถก็บันทึกไปยาวๆนะครับส่วนถ้าเป็นมอไซค์ก็จะมีแบตสำรองไว้นะมีที่ชาร์จแบตแต่ที่ชาร์จแบตยังไม่มีครับต้องซื้อแยกเนาะมาดูกันเลยนะครับก็เริ่มจากข้างขวาก่อนนะครับข้างขวาเนี่ยก็จะมีตัว HD นะครับไม่ได้เขียนว่า HD ไม่รู้เห็นว่าอะไรนะ HD คือเป็นช่องมินิ HDMI นะครับก็คือสามารถต่อ HDMI เนี่ยนะได้เลยนะครับแต่เป็นช่องมินินะไม่ใช่ช่องแบบเป็น HDMI ปกตินะครับแล้วก็เป็นช่อง USB นะเอาไว้เชื่อมต่อข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าชาร์จแบตนะครับสามารถชาร์จได้ในรูนี้เลยอันล่างเนี่ยจะเป็นเมมรูใส่การ์ดนะครับโอเคถอดอยู่เป็นแบบกดเข้าไปนะครับนะจะเป็นรูใส่การ์ดเนาะใส่ได้ข้างๆนี้เลยครับสามารถสเปคที่เขาเคมไว้นะครับก็คือสามารถใส่ถึง128กิกะไบต์เลยทีเดียวนะไอของผมก็คือใส่อยู่32นะครับนะข้างล่างนะก็จะเป็นที่ใส่แบตนะครับดึงนี่ที่ใส่แบตก็จะแบบดึงอย่างนี้ดึงขึ้นกึ๊บนะก็จะเอาแบตออกมาได้โอ้ยหล่นนะก็จะแบบแบตเนี่ยก็จะมีตัวแบบดึงนะครับดึงได้นะนี่แบต SJ M10 นะครับ SJ M10รอบแล้วก็คนอย่างที่บอกครับคนที่เขาชาร์จมอเตอร์ไซค์ใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็แบบจะบันทึกยาวแต่บางทีเขาชาร์จไว้เลยนะครับพอใกล้หมดแล้วครบ1ชั่วโมงแล้วกล้องมาเช็คดูนะครับใกล้หมดแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบตอีกตัวครับอัดได้ต่อนะครับแบตตัวนี้เป็น900มิลลิแอมป์นะครับผมนะ900มิลลิแอมป์นะแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าสามารถชาร์จด้วย power bank ได้หรือเปล่านะครับ
แต่ที่จริงอ่ะแบตมันแค่900มิลลิแอมอ่ะผมว่ามันน่าจะทำให้ชาร์จกับ power bank ได้โอ้โหถ้าชาร์จ power bank ได้ดีมากเลยครับแบตตัวนี้นะครับใช้เวลาชาร์จประมาณชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงครึ่งนะอาจจะเต็มแล้วนะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมข้างนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มขึ้นลงแล้วก็ปุ่ม M นะครับ M คือเมนูเนาะคือเป็นปุ่มเข้าเมนูข้างบนครับก็จะมีปุ่มเปิดเครื่องนะกับปุ่มถ่ายนะครับหรือปุ่มตกลงไอ้ปุ่มนี้คือปุ่มตกลงนะหรือบอกไปนะครับถ้าเป็น SJ 4000เนี่ยปุ่มข้างล่างหรือข้างบนเนี่ยผมจำไม่ได้น่าจะข้างล่างเนี่ยจะเป็นปุ่ม Wi-Fi นะครับเพื่อเปิด Wi-Fi นะข้างขวาไปแล้วเนาะข้างหลังก็จะเป็นจอนะครับผมจะอธิบายอีกอย่างนึงครับคือบางคนเนี่ยนึกว่าการเปิด Wi-Fi ของตัวSJ Cam เนี่ยจะเป็นแบบว่าให้เราแบบกระจายฮอตสปอตนะที่จริงไม่ใช่นะครับที่จริงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับตัวนี้มันจะปล่อยสัญญาณออกมานะครับแล้วเราก็เชื่อมต่อได้แต่อันนี้ไม่มี Wi-Fi นะไม่ใช่ตัว Wi-Fi โอเคมาดูข้างหลังนะครับที่จอเนาะลองเปิดเครื่องเลยพอเวลาเปิดเครื่องจะมีไฟนะสีเงินนะ SJ Cam M10 นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะมีมองเห็นมั้ยครับก็จะเป็นแบบนี้คือพวกกล้องแอคชั่นคาเมร่าเนี่ยโอ้โหแบตเตอรี่แบตเตอรี่หมดนะครับพวกกล้องแอคชั่นคาเมร่าเนี่ยด้วยพื้นด้วยแบบตัวเลนมันนะครับมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเลนแบบกว้างหน่อยครับเลนมันจะแบบไม่แบบคือเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยใช้กล้องถ่ายรูปหรือโทรศัพท์รูปที่ได้มันจะแบบไม่บิดเบี้ยวนะครับไอเลนพวกนี้มันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเลนวายป่ะคือเลนกว้างครับคือเห็นแบบมันจะเป็นโค้งๆหน่อยนะลองเปิดดูอีกทีนึงเนาะตอนนี้ก็แบตเตอรี่โลมากนะครับผมเนี่ยไม่มีสักขีดเลยเราจะเข้าเมนูให้ดูก่อนนะครับโอเคมองเห็นไหมอันแรกนะครับจะเป็น resolution นะครับกดตกลงไปนะเราเลือกได้นะครับนะ70 1080p นะครับ30เฟรม720นะครับ60เฟรมนะถ่าย60เฟรมนะจะเป็น720ครับแต่ถ้าเป็นตัวที่ดีกว่านี้นะครับจะเป็น1080แต่ถ่ายได้60เฟรมเหมือนกันนะรูปรีคอร์ดดิ้งนะครับเลือกได้นะว่าจะเอากี่นาทีนะก็ปิดไปนะครับไม่ได้ใช้ไอ้พวกนี้ก็เป็นออปชันของมันนะครับผมที่จริงคนอื่นเขาก็รีวิวไว้แล้วแหละแต่อันนี้คือผมแบบเอามาให้ดูเฉยๆเนาะทีวีเอาโหมดนะครับวิดีโออันนี้คืออะไรอ่ะแล้วก็เลือกใช้ได้นะมีไว้บาลานซ์ด้วยนะครับไว้บาลานซ์คือการชดเชยแสงนะครับนะอันนี้ก็ท่านผู้ชมก็ไปศึกษากันเอาเพิ่มนะครับที่จริงมีเจ้าอื่นเนี่ยเขารีวิวไว้แล้วแหละอันนี้คือผมอยากจะให้แบบมาดูพวกตัวกล้องตัวอะไรชัดๆหน่อยนะครับนะจริงเจ้าอื่นเขาก็รีวิวไว้แล้วนะส่วนกล้องตัวนี้ถามว่าคุณภาพวีดีโอมันดีไหมผมบอกว่าโอเคมากๆครับสำหรับคนที่มีงบไม่ถึง 3,000 นะครับตัวนี้ไม่ถึง 3,000 นะถ้าซื้อไม่รวมเมมนะครับมีเมมอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ไม่ถึง 2,000 ที่ผมได้มานะไม่ถึง 2,000 ย้ำนะครับว่าไม่ถึง 2,000 ก็ใครที่อยากได้นะครับเนี่ยมันเป็นตัวเริ่มที่ดีหรือบางคนจะไปซื้อ GoPro ก็ได้แล้วแต่นะครับหรือไปซื้อที่ตัวที่แรงกว่านี้ดีกว่านี้นะครับพวก SJX 5,000 นะครับไอ้ 5,000X พวก S6 Regen นะครับไอ้ตัวพวกนั้นจะดีมากครับกล้องจะดีมากแต่นี่คือผมเอามาใช้เพื่อที่จะเป็นแบบว่าเริ่มต้นเฉยๆเนาะไม่ได้เอามาใช้ถึงกับถ่ายอะไรแบบเยอะแยะขนาดนั้นนะครับเป็นตัวที่ดีเนาะข้างๆเลยมีลำโพงด้วยลืมบอกนะครับส่วนวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ดูนะว่าคุณภาพมันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะลองถ่ายแบบใส่เคสกับไม่ใส่เคสหมายถึงเคสกันน้ำนะดูสิว่าเสียงเนี่ยมันจะต่างกันมากไหมนะครับก็เจ้าตัวนี้ก็มันก็ไม่มีอะไรแต่คือผมชอบไงรูปทรงมันแบบเป็นก้อนๆกับเหลี่ยมๆเงี้ยมันน่ารักดีนะครับนะแล้วไอ้พวก SJ 4000เนี่ยคนใช้เยอะเนาะและอีกเรื่องนึงนะครับถามว่ามี Wi-Fi กับไม่มี Wi-Fi เนี่ยมันดีกันมั้ยนะครับผมบอกเลยนะว่ามันมีข้อดีข้อเสียก็มีอ่ะก็คือตัวมี Wi-Fi จะแพงนะครับแพงขึ้นเนาะส่วนตัวไม่มี Wi-Fi ก็จะถูกนะครับแต่ว่าตัวมี Wi-Fi ก็จะดีตรงที่ว่าเราสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับแล้วก็เลือกมุมมองได้แล้วก็ดูได้ด้วยว่ามันกล้องดับไปหรือยังนะครับเช็คได้แต่ว่าตัวไม่มี Wi-Fi เนี่ย
บางทีเราต้องเอาหมวกหรือแบบต้องคอยดูตลอดนะครับว่าเฮ้ยมันดับไปหรือยังนะครับนะถ้าเป็นตัวมี Wi-Fi ก็จะเช็คได้แล้วก็บางทีเนี่ยเราติดกล้องที่มุมอับๆนะครับอย่างมุมยังไงเดี๋ยวเกิดอย่างนี้คือหมวกครับเนี่ยบางคนก็จะติดตรงนี้เลยนะครับซึ่งถ้าติดตรงเนี้ยแน่นอนมันเช็คไม่ได้นะครับว่ากล้องเราดับหรือไม่ดับเราต้องถอดออกมาดูนะครับถอดออกมาดูเนาะแต่ถ้าในโทรศัพท์เราจะเช็คได้นะครับซึ่งมันก็อยู่ที่เราจะติดนะครับอยากติดตรงไหนก็แล้วแต่เราจะติดนะผมจะติดข้างบนหัวบนข้างบนหัวนะเดี๋ยวมันจะเห็นบ้างไม่รู้นะนี่ครับติดข้างบนตรงนะแต่ก็เดี๋ยวผมก็จะทำวิธีติดนะติดหมวกให้นะแต่จะเป็นวิธีติดจากข้างๆนะครับติดข้างฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวก็รอติดตามดูนะครับส่วนวิดีโอเนี่ยเราค่อยไปดูท้ายคลิปกันนะว่าคุณภาพมันได้โอเคไหมนะครับความคมชัดแล้วก็รูปที่ถ่ายมาตัวนี้ถ่ายรูปได้ค่อนข้างโอเคนะครับบางคนเนี่ยซื้อมาเอิญเอามาถ่ายรูปก็โอเคเนาะซื้อไม้เซลฟี่ไม้อะไรมาต่อนะครับแต่ถามว่าคือจะเอามาถ่ายรูปอะมีโทรศัพท์แล้วอะต้องซื้อตัวนี้ไหมผมว่ามันไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันได้ความกว้างที่กว้างมากนะครับก็นะครับสำหรับคนที่อยากจะถ่ายรูปนะครับแล้วมีโทรศัพท์อยู่แล้วเนี่ยจำเป็นต้องซื้อไหมครับผมว่ามันไม่จำเป็นนะครับโทรศัพท์เนี่ยซื้อไม้เซลฟี่มาต่อเนี่ยถ่ายได้ครับสวยครับสวยมากนะแต่กล้องตัวนี้ก็12 ล้านนะครับ12 ล้านพิกเซลนะก็สวยเหมือนกันนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยเนี่ยถ้ามีกล้องโทรศัพท์เนี่ยมันจะเป็นต้องซื้อไหมอย่างที่ผมบอกไปนี้ไม่จำเป็นก็ได้ครับแต่ว่าเจ้ากล้องตัวเนี้ยมันด้วยความที่เลนส์กว้างครับกว้างมาก170 องศาถ้าจำไม่ผิดนะกว้างไงคือเนี่ยโอ้กล้องตั้งไปนี้ครับองศาน้อยๆเนี่ยมันอาจจะรับภาพได้นะสมมติรับภาพได้แค่นี้นะครับบางตัวนะสมมติรับภาพก็ได้แค่นี้แต่กล้องตัวเนี้ยกว้างมากครับรับภาพแบบกว้างออกไปนะครับนะก็คือรับภาพได้กว้างมากเลยถ่าย10 คนเนี่ยถ่ายมาเซลฟี่มาถ่าย10 คนเนี่ยเห็นหมดเลยนะ10 คนนะเพราะเป็นเลนเรื่องเลนวายนะเลนแบบกว้างๆเนาะ170 องศาครับกว้างมากรู้สึกว่าจะกว้างกว่า GoPro รุ่นเก่าๆอีกนะครับนะกว้างนะครับถ่ายรูปก็ได้นะครับถ่ายใต้น้ำถ่ายใต้น้ำนะครับก็ดีเนาะถ่ายใต้น้ำดีมากครับเคสกันน้ำกันน้ำได้30 เมตรนะใครจะซื้อมาดำน้ำเนี่ยโอเคมากๆนะครับก็เดี๋ยวคลิปหรือพวกรูปภาพเนี่ยเดี๋ยวดูท้ายคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอัดแบบเป็น 1080p นะครับมาให้ดูนะว่าใส่เคสกับไม่ใส่เคสเนี่ยจะแตกต่างกันเดี๋ยวจะลองอัดมาให้ดูนะครับผมนะก็เดี๋ยวพวกวิดีโออื่นๆเนี่ยพวก720อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะทำมาให้อีกทีนึงครับก็รอติดตามกันได้แล้วแล้วก็วิธีติดกล้องนะครับติดที่หมวกนะครับต้องเอาอะไรต่อกับอะไรมั่งนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็เดี๋ยวลากันไปก่อนนะคลิปหน้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาชมกันอีกทีนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับด้วยฝากติดตามฝาก subscribe ด้วยนะครับผม
ับมอเตอร์ไซค์ผมแนะนำนะครับว่าให้ใส่เฟสกันน้ำดีกว่านะครับเพราะมันมีตัวป้องกันเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อตัวข้างหนึ่งนะ